สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมานําเสนอการทดลองทําขนมปังรสสตอรอเบอรี่ของพวกเราซึ่งเป็นหัวข้อ PBL ของเรานะคะซึ่งก็นี่จะเป็นสมาชิกข,ของเราก็คือหนูเด็กหญิงพริม,มิจิตบันดาลชื่อเล่นชื่อพริมอยู่ชั้นเจท,ทับสเลขที่10ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชายานินทรีเน่ชื่อเล่นชื่อเดลอยู่ชัน้น72ทับสเลขที่17ค่ะสิ่งที่พวกเราทําก็คือทําขนมปังรสสตอรอเบอรี่ค่ะที่มีรสชาติเหมือนกับขนมปังที่ทายเยียมสตอรอเบอรี่ค่ะ ดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อทําการทดลองขนมปังที่มีรสชาติสตรอเบอรี่คล้ายกับการทายแยมเพื่อให้ถูกปากผู้บริโภคแล้วก็ประหยัดเวลาในการทานขนมปังในเวลาเร่งรีบค่ะนอกจากนี้ยังไม่ให้มือเลอะเวลาทายแยมขนมปังอีกด้วยค่ะโดยขั้นตอนการทํางานก็คือเริ่มจากศึกษาหาข้อมูลการทําขนมปังค่ะโดยสูตรที่เราใช้เป็นขนมปังฮอกไกโดแล้วก็ค้นหาจากเว็บกระปุก .com ค่ะ แล้วก็คิดค้นปรับเปลี่ยนสูตรให้มีรสชาติสตรอเบอรี่ค่ะโดยการเพิ่มกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่กระบอกเข้าไปค่ะจากนั้นก็แบ่งหน้าที่ในการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําการทดลองค่ะจากนั้นก็ไปทดลองทําขนมปังค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คุณครูชิมจากนั้นให้ พวกเขาทําแบบสอบถามแล้วก็สรุปผลที่ได้เป็นเปอร์เซนต์ค่ะแล้วก็ปรับแก้สูตรขนมปังตามข้อเสนอที่ได้รับแล้วก็ทําขนมปังรับต่อไปค่ะก็ต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องสูตรขนมปังของเราในเรื่องวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํานะคะเริ่มจากวัตถุดิบก่อนเลยค่ะก็จะมีเนยเกลือนมยีสต์ไข่แป้งน้ําตาล สตรอเบอรี่กระป๋องแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่สำหรับผู้ที่คิดว่าแค่สตรอเบอรี่กระป๋องมันได้กลิ่นไม่พอคะ่ะโดยวิธีทำก็จะเริ่มจากการทำทางจงซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆแป้งเปียกซึ่งวิธีทำของมันก็คือนำแป้งไปผสมกับน้ำแล้วเอาไปขึ้นตั้งไฟบนกระทะค่ะจากนั้นก็นำไปพักไว้เมื่อทำเสร็จแล้วแล้วก็ขั้นตอนที่สองคือนำแป้งที่เหลือไปผสมกับผงฟูแล้วนำมาล่อนเพื่อที่ แป้งจะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ขนมปังจะได้นุ่มค่ะขั้นตอนที่3ก็คือนำทางจงมาผสมกับเนยแล้วก็ไข่ไก่ค่ะขั้นตอนที่4ก็คือผสมน้ำตาลลงไปในนมแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะซึ่งเราต้องเช็คก่อนนะคะว่ายีสต์นี้หมดอายุหรือยังโดยวิธีการเช็คก็คือถ้าเกิดยีสต์มันไม่ฟูขึ้นมาแปลว่าหมดอายุไม่สามารถใช้ได้ค่ะพอผสมลงไปแล้วเราก็พักไว้ส่วนขั้นตอนที่5ก็คือใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลลงใน ในแป้งค่ะขั้นตอนที่6ก็คือนําทางจงผสมลงไปในแป้งแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่7นะคะก็คือใส่สตอรอเบอรี่กระป๋องเข้าไปแล้วก็กินและสีสตรอเบอรี่สำหรับผู้ที่คิดว่ากลิ่นในสตอรอเบอรี่มันไม่พอแล้วก็นําไปผสมให้มันเข้ากันค่ะจากนั้นก็ผสมนมผสมยีสต์ที่พักเอาไว้ลงไปแล้วก็ตีเป็นเวลายี่สินาทีค่ะข้อที่9ก็คือนําผ้าไปบิดหมาด ให้มันมีความชื้นเล็กน้อยนําไปคลุมกับโถที่เราทําแป้งเอาไว้แล้วก็นําไปตากแดดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ยีทำงานค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่10นะคะก็คือนําไปใส่หม้อหุงข้าวหรือว่าใส่พิม์ขนมปังแล้วนําเข้าเตาอบแล้วก็นําไปอบเป็นเวลา30นาทีค่ะเ,เวลา30นาทีนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้เพราะว่าเตาอบแล้วก็หม้อหุงข้าวแต่และหม้อมันไม่มีมาตรฐานที่เหมือนกันค่ะ สิ่งที่เราทําได้สําเร็จจากการทํา PBL ครั้งนี้นะคะก็ค sì> ือจากแบบสอบถามการทดลองทําขนมปังรอบที่2ของเราก็คือผู้คนส่วนใหญ่จะพอใจกับขนมปังของเราไม่ว่าจะเป็นในด้านรสชาติสีกลิ่นแล้วก็อื่นๆค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้สําเร็จนะคะก็คือเราทําขนมปังได้ตามได้มีรูปแบบออกมาตามเป้าหมายค่ะนั่นก็คือให้มีรสชาติเหมือนขนมปังที่ทายาสมสตรอเบอรี่ไม่เลอะมือประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกแล้วก็ถูกปากผู้บริโภคค่ะ ส่วนสิ่งที่เราทําไม่สําเร็จก็คือขนมปังค่อนข้างล้วนเกินไปสังเกตได้จากเนื้อขนมปังแล้วก็เวลาหยิบขึ้นมาทานก็จะค่อนข้างล่วงออกมาค่ะสนุปประสาทก็คือเราไม่มีเตาอ,อบค่ะโดยครั้งแรกนําไปอบที่บ้านของพิมพ์ค่ะแล้วก็อบในเตาอ,อบค่ะครั้งที่2ก็คืออบในหม้อหุงข้าวโดยต้องเป็นหม้อหุงข้าวที่เราเขียนไว้ว่าสามารถอบเค้กหรือขนมปังได้ค่ะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ